สวัสดีครับผมจักรณัฐพลครับคลิปนี้มีอุปกรณ์ดีๆมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักอีกแล้วนะณปัจจุบันอุปกรณ์ที่ฮิตมากๆเลยสำหรับมือกีตาร์ไฟฟ้านอกจากกีตาร์แล้วเนี่ยก็จะเป็นตู้แอมป์ไซส์เล็กนะครับเพราะเดี๋ยวนี้คนก็หลากหลายนะบางคนก็จะอยู่คอนโดหรือบางทีอยู่บ้านเนี่ยใช้เสียงดังไม่ได้เพราะฉะนั้นแอมป์ขนาดเล็กเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆแล้วก็หลายๆแบรนด์เนี่ยแข่งกันออกมาเยอะแยะเลยแล้วที่สำคัญเขาไม่ได้แข่งกันแต่คุณภาพนะเขาแข่งกันเรื่องราคาด้วยอย่างตัวที่อยู่ข้างๆผมนะครับก็คือ NewX Mighty Light นะครับ BT Mark II นะครับซึ่งก็แบรนด์ NewX เนี่ยผมค่อนข้างแบบมีความคุ้นเคยนะเพราะว่าแบบเคยแบบรีวิวเคยทำการทดสอบเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบชุดแบบเอฟเฟกต์ก้อนราคาประหยัดอ่ะโอ้โหคลิปนั้นก็ได้รับความนิยมมากหรือว่าเป็นแบบมัลติอย่างแบบ MG 30หรือว่าจะเป็นพวกตู้แอมป์อะคูสติกนะครับและ NewX Mighty Light ตัวนี้ไม่ได้เป็นแค่ตู้แอมป์นะเป็นทั้งอินเทอร์เฟซเป็นซาวด์การ์ดได้เป็นมัลติเอฟเฟกต์มีลูปมีจังหวะกลองในตัวมีจูเนอร์นะครับก็เอาไว้ซ้อมโดยข้อเด่นของมันอีกอย่างนึงเลยคือราคาย่อมยาวมากนะตัวนี้ 3,900 บาทแล้วตอนนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นนะครับจากทาง Music Entrance นะครับลดเหลือ 3,200 บาทนะครับก็ลดจนถึง31สิงหาคมนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยหรือว่าจะไปทดสอบดูก่อนบอกเลยว่าค่อนข้างคุ้มค่านะครับแล้วเดี๋ยวเสียงที่เพื่อนๆจะได้ยินเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการจ่อไมค์กันจะได้ลองได้ยินเลยว่าเฮ้ยเสียงจ่อไมค์จากตู้แอมป์ตัวเล็กแค่นี้มันเสียงมันมีคุณภาพเป็นยังไงโดยตอนนี้ผมเซตอัพอยู่เนี่ยผมเสียบปลั๊กอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าในตัวมันเองเนี่ยสามารถเสียบอะแดปเตอร์ได้เลยหรือว่าจะใส่ถ่านก็ได้มันไม่ได้ระบบชาร์จแบตจริงๆการมีแบตก็ดีแต่ข้อเสียเปรียบของแบตอย่างนึงคือสมมติเราใช้ไปนานๆเกิดเราใช้ทนนะพวกนี้มันค่อนข้างทน 2-3 ปีเนี่ยแบตเสื่อมวุ่นวายอีกพอใส่ถ่านง่ายๆเลยก็ถ้าอยากประหยัดเราก็ไปซื้อถ่านชาร์จก็ได้เผื่อแบบไปเที่ยวหรือไปมีติ้งนอกบ้านเรามีแอมป์ตัวเล็กๆแบบนี้เอาไว้พกพาซ้อมได้เลยอ่ะขอไมค์หน่อยครับทีมงานครับนี่จอกันเห็นไปเลยนะครับเราก็ใช้ชัวร์57นะครับผมทีนี้เรามาดูหน้าอินเทอร์เฟซนะครับแล้วก็มาดูฟังก์ชันการใช้งานนะจะสังเกตไหมครับเขามีปุ่มให้ค่อนข้างเยอะเลยส่วนใหญ่แอมป์เล็กๆแบบนี้เขาไม่ค่อยทำปุ่มเยอะนะเพราะเขาจะเน้นแบบให้ไปใช้งานกับแอปพลิเคชันแต่ว่าNewX เนี่ยเขาให้ปุ่มมาเยอะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากจะแบบต่อแอปพลิเคชันให้วุ่นวายเพราะบางทีเราอาจจะแบบแค่ต้องการแบบซ้อมเฉยๆอย่างเงี้ยไม่ได้อะไรมากเราก็สามารถบิดปรับทุกอย่างได้เลยหรือถ้าใครอยากจะต่อผ่านแอปอย่างตอนนี้ผมก็ต่อผ่านแอปอยู่นะครับก็เป็นแอปพลิเคชันของเขาเลยนะเดี๋ยวผมเนี่ยขึ้นรูปไว้แล้วก็ชื่อแอปขึ้นไว้ทุกคนที่ใครที่ใช้อยู่ของ NewX เนี่ยไปลองโหลดมาเล่นได้รวมถึงจริงๆเนี่ยไอNewX รุ่นนี้ที่เป็น Mighty Light เนี่ยจริงๆมันมีแบบรุ่นแรกซึ่งรุ่นนี้มันเป็น Mark II แล้วก็คือเขาปรับเปลี่ยนบางอย่างให้มันแบบทันสมัยขึ้นอย่างเช่นแบบรูที่เป็น USB เนี่ยก็จะเป็น Type C แล้วพอเป็น Type C มันก็สะดวกนะแล้วก็จะส่งข้อมูลได้ไวขึ้นรวมถึงชิปหน่วยประมวลผลที่อยู่ข้างในเนี่ยเขาก็ไปใช้ตัวเดียวกับรุ่นพี่ของเขาก็คือ Mighty Space เลยเท่ากับสรุปคือเสียงมันจะดีขึ้นกว่ารุ่นแรกนั่นแหละเรามาดูกันเลยที่เขามีนะครับเขาเซฟได้ทั้งหมด7 preset โดยวิธีเลือก preset เนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ต่อผ่านแอปหรือเราไม่ได้มองมือถือเราก็อาจจะไม่รู้แหละว่ามันเป็นใช้เสียงอะไรบ้างแต่ว่ามันก็จะขึ้นเป็นไฟอย่างเงี้ยขึ้นเป็นไฟสีเหลืองอ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนี่ผมตั้งไว้ก่อนคร่าวนี่ก็คือเสียงจากแอมป์เล็กๆแล้วก็จ่อไมค์แค่นี้เลยนะแล้วก็บอกเลยว่าณที่อยู่ในห้องนี้คือเสียงดังลั่นบ้านแม่ด่าแน่นอนหยอกๆทีนี้ก็กดไปเรื่อยๆเห็นไหมครับสีแรกสีที่2สีที่3สีที่4สีที่5สีที่6และถ้าเราต่อแอปอยู่นะครับในแอปมันก็จะเลื่อนตามเลยอันนี้ผมขึ้นรูปให้ดูละสีที่7ปุ๊บเห็นไหมซึ่งอันนี้คือพรีเซตที่1ละเป็นสีเขียวอันนี้ก็เป็นแบบเสียงคลีนเนี่ยลองฟังดูคร่าวเราเวลาเราใช้งานอย่างเงี้ยเราก็จำเอาก็ได้เฮ้ยว่าเราตั้งอะไรไว้แต่มันยังไม่จบแค่นั้นครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูผมขอกลับมาที่เป็นเสียงแตกก่อนลองดูนะครับเห็นไหมครับมันมีปุ่มเกนเพราะฉะนั้นเราปรับที่ข้างหน้าได้เลยเกิดเราอยากให้เกนมันแรงหรือว่าเบายังไง
ได้เลยรวมถึงปุ่มถัดไปนะครับเป็นปุ่มวอลุ่มก็ดังเบาที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็ในนี้เขาจะให้มาเป็นโทนรวมซึ่งถ้าผมลองบิดดูเนี่ยปุ๊บเห็นไหมครับในหน้าของแอปเนี่ยไอปุ่ม Tribble เนี่ยมันก็จะเลื่อนตามด้วยเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยโทนตรงนี้มันเป็นแค่แบบเสียงแหลมซึ่งจริงๆเนี่ยเวลาเล่นผมว่าถ้าไม่ได้ซีเรียสมากอ่ะก็ใช้ได้นะครับสมมติเราเล่นอยู่อยากแหลมอีกแล้วก็มันก็ใช้งานได้ประมาณนึงเลยถ้าเราไม่อยากต่อแอปแต่ถ้าต่อแอปก็ปรับได้ละเอียดเต็มที่เลยครับโอเคส่วนปุ่มต่อไปครับก็คือรีเวิร์บกับดีเลย์มันเป็นเลเวลนั่นแหละแต่ทีนี้เพื่อนๆอาจจะงงแล้วเฮ้ยแล้วมันจะรวมกันยังไงอย่างตอนนี้ครับมันอยู่ที่สีชมพูมันก็เป็นโหมดของรีเวิร์บแหละสมมติว่าถ้าผมเปิดแบบอะไรขอเอาไปเป็นที่เสียงคลีนก่อนปุ๊บน่าจะสีเขียวอันแรกสมมติว่าผมปิดรีเวิร์บเดี๋ยวลองดูนะแล้วผมเปิดรีเวิร์บไว้ให้เต็มเนี่ยรีเวิร์บมันก็ปรับรีเวิร์บที่ตรงนี้ได้เลยหรือปิดก็ไม่มีรีเวิร์บแล้วแต่ส่วนถ้าอยากปรับเป็นโหมดดีเลย์เราก็กดค้างครับปุ๊บชึบและสีมันจะเปลี่ยนเท่ากับว่าเนี่ยในตัวดีเลย์เนี่ยมันยังแท็บได้อีกนะเดี๋ยวขอมาเป็นพรีเซตนี้ปุ๊บลองดูตรงเนี้ยเห็นไหมปิดดีเลย์อยู่เนี่ยไม่มีดีเลย์ละมีแต่รีเวิร์บเราก็เปิดมาเป็นสีฟ้าปุ๊บเปิดดีเลย์ขึ้นมาทีนี้เวลาจะปรับก็เอาให้พอดีแล้วก็กดค้างอีกทีนึงก็กลับไปเร่งหรือลดรีเวิร์บได้เลยตรงนี้ก็ถือว่าเนี่ยมันใช้งานมีปุ่มมันก็ค่อนข้างที่จะสะดวกไม่ได้ปรับได้แต่แอปอย่างเดียวโอเคทีนี้ครับโหมดถัดไปก็นี่เลยลองดูตรงนี้มันจะมี Aux In แล้วก็จะมี Rue Phone เราก็สามารถเสียบหูฟังเข้าไปได้เพื่อไว้ซ้อมเวลาไม่อยากให้มันออกลำโพงหรือว่าเราอาจจะมีอะไรแบบเป็นพวกแบบอะไรอย่างอื่นที่อยากจะเสียบ Aux In เข้าไปเพื่อใช้ลำโพงเนี่ยก็ได้โอเคครับต่อไปครับนี่ทางด้านนี้เลยเราจะเห็นละตรงนี้ก็จะเป็นไฟบลูทูธก็แสดงว่าตอนนี้เราต่อบลูทูธอยู่แล้วมันเขาจะเขียนคำว่าดรัมซึ่งดรัมเนี่ยครับก็คือนี่เลยกดเพย์เดี๋ยวผมเปิดวอลุ่มมันอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนิดนึงเพราะว่าตอนนี้บีทมันเร็วแต่เห็นไหมครับพอเราเพย์ปุ๊บมันสามารถแท็บเทมโปได้เนี่ยแล้วเราก็เร่งเสียงได้นี่อะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็คือฟังก์ชันที่แบบเป็นตัวลูปของเขาที่เป็นลูปกองนะครับหรืออีกหน้าต่างนึงที่แอปของเขานะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูอันนี้เราข้ามช็อตไปเลยนะเห็นไหมครับด้านล่างมันจะมีคำว่าดรัมก็คือโหมดเมื่อกี้แหละแล้วถ้าเราอยากจะมาเปลี่ยนไอ้พวกแบบจังหวะกองต่างๆเนี่ยเราก็มาเลื่อนได้สมมุติว่าเราอยากได้เป็นแบบฟิลแบบฟังกี้หรือบูก็ได้เนี่ยมันก็มีให้เลือกเยอะแยะมากมายเราเป็นแบบชัฟเฟิลก็ได้ปุ๊บแล้วก็กดเพย์ได้ที่ตรงหน้าต่างนี้เลยลองดูครับถอยหลังกลับไปอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเป็นอีกโหมดหนึ่งที่เป็นแบบแจมแทร็กนี่เข้าหน้าแจมแทร็กเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็จะมีแบบแท็กแจมต่างๆเนี่ย New X R&B ปุ๊บเหมือนคอร์ดเพลงแบบรักเก่าๆนะอ่ะหรือว่าเป็น Artist Track ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเขาก็จะมีรูปขึ้นมีศิลปินที่แบบทำ Backing Track ให้กับทาง New X เนี่ยเราก็เลือกเดี๋ยวลองเลือกมาสักคนหนึ่งไหมเอาแบบนี้ดีกว่าดูสิทั้งหมดที่ได้ยินไปก็คือเป็นเสียงที่ผ่านไมค์
แล้วก็เสียงลำโพงมันดังยังไงเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้ยินแบบนั้นเลยโอเคอันนี้แค่ขนมขนมเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเดี๋ยวผมจะต่อเป็นอินเทอร์เฟซก็คือใช้สาย USB เส้นเดียวต่อเข้าคอมพิวเตอร์เป็นซาวด์การ์ดเลยแล้วเสียงจะมีคุณภาพกว่านี้เยอะเดี๋ยวไปฟังกันครับกริบเลยนะครับเพราะว่ามันต่อ USB แล้วก็ทำหน้าที่เป็นอินเทอร์เฟซเรียบร้อยแล้วจะสังเกตดูครับจากตู้แอมป์นะครับแล้วก็เนี่ยครับจะมีสาย USB เห็นไหมครับผมกำลังบันทึกลงที่คอมอยู่นั่นก็คือ USB Type-C นะครับอันนี้ก็คือความสะดวกนะครับของแบบเทคโนโลยีสมัยนี้นะแล้วก็มาลองดูกันเนี่ยครับที่หน้าตาแอปของเขานี่ preset ก็จะมีปุ่มนี้กดเข้าไปปุ๊บก็คือ preset แรกที่ผมตั้งไว้เป็นเสียงครีนนะลองฟังกันดูอีกทีทีนี้เดี๋ยวผมขอให้อนุญาตทุกคนมาดูอย่างนี้ก่อนก็ได้ครับมาดูที่เซตติ้งว่ามันทำอะไรได้บ้างเรากดเข้ามาที่เซตติ้งครับนี่ก็จะมีเลือกภาษาเราภาษาอังกฤษอยู่แล้วแหละแล้วก็เนี่ยครับมันก็จะมีเลือกเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นเลือกแบบ device เนี่ยตอนนี้เราก็ใช้อยู่มันจะมีขึ้นชื่อขึ้นอยู่เลยเนาะว่าเป็น Mighty Light BT Mark II แล้วก็มี USB audio setting ซึ่งตรงนี้ถ้าเรากดไปครับเนี่ยเราสามารถตั้งสัญญาณ input output ปรับได้ปรับเวทอะไรได้แบบละเอียดเลยรวมถึงเขาก็จะมี reamp มีอะไรด้วยให้เราเลือกใช้งานได้เอาอะไรอย่างเงี้ยครับครบเลยสำหรับการใช้งานแบบมืออาชีพกดถอยหลังกลับไปครับแล้วอีกหน้านึงเนี่ยครับเป็นจูเนอร์กดเข้าไปปุ๊บนี่จูเนอร์หน้าตาเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมลองตั้งสายให้ดูสักนิดนึงซึ่งพอเราเหยียบเป็นจูเนอร์ปุ๊บมันจะกลายเป็นเสียงครีนเลยโอเคใช้งานได้ดีแล้วก็เลือกเฮิร์ตได้ปรับเป็นสแตนดาร์ดอะไรต่างๆได้หรือว่าเป็นจูเนอร์โหมดแบบอย่างอื่นอย่างนี้เราใช้โครมาติกอยู่ซึ่งมันกดเข้าไปมันก็เนี่ยเป็นเลือกเป็น for guitar for bass อะไรก็ว่าไปนะครับปุ๊บขอกดถอยหลังกลับมาสุดท้ายครับก็คือ reset all preset ทั้งหมดคือเราล้างเลยแต่เมื่อกี้ผมตั้งแล้วเราก็ไม่ reset แล้วกันนะครับมากดถอยหลังกลับไปอยู่ที่ตรงนี้หน้าเมื่อกี้ก็เห็นแล้วเมื่อกี้ที่เราขึ้นให้ดูเนาะเป็นพวกแบบเลือกอาร์ติสต์ที่เป็น backing track แล้วก็เลือกลูปกล้องทีนี้หลักๆเรากลับมาดูที่หน้านี้ครับก็เป็นหน้าหลักของเขาเลยที่ปุ่มแรกแล้วกันตรงนี้จะมีคำว่าแชร์กดเข้าไปครับเนี่ยเราสามารถแชร์แพดของเราแชร์พรีเซตของเราได้เป็นแบบ QR code เนี่ยสมมติผมกดเข้าไปปุ๊บเป็น QR code แบบนี้เลยแล้วเพื่อนๆก็เฮ้ยตั้งเสียงไว้แล้วนะเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวอาจจะแบบก๊อปอย่างเงี้ยแล้วก็แจกเพื่อนๆเพื่อนๆใครที่เล่นอยู่ก็เอา QR code นี้ไปสแกนก็ไปสแกนที่หน้านี้ครับแล้วกดถอยหลังกลับไปกดเหมือนเดิมมันก็จะมีโหลดแพลตฟอร์ม QR code เนี่ยเกิดใครมีรูปเมื่อกี้เราก็สามารถแชร์ QR code ลงไปแล้วก็จะได้เสียงแบบที่ผมปรับเลยเดี๋ยวผมขึ้นไว้นี่ QR code ตรงนี้นะเสียงแตกที่ผมปรับไว้ใครใช้อยู่ก็ไปลองต่อมาครับอันล่างแพลตเลเวลครับกดเข้าไปเห็นไหมครับมีเลเวลของแพลตเราก็สามารถดังเบาได้แต่ผมปรับไว้ที่0 dB ครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นการเซฟซึ่งถ้าโอเคแล้วเนี่ยเราก็กดเซฟปุ๊บแค่นี้มันก็ทำการเซฟประจำสีที่เราเลือกได้เลยอะไรประมาณนี้ครับส่วนต่อไปการ Active นี่ก็เหมือนกดเข้าไปครับมันก็เหมือนแบบเราจะเลือกเปิดปิด Preset เผื่อบางคนใช้แค่สีเสียงแล้วแบบบางทีไม่ได้ต่อแอปอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องกดวนทั้ง7อันนึกออกไหมครับและจริงๆฟังก์ชันการใช้งานมันมีแค่นี้เลยมันใช้งานง่ายมากๆก็เดี๋ยวเรามาลองเจาะดูเรื่อยๆแล้วกันว่าเฮ้ยอย่างใน Preset เนี่ยเสียงคลีนผมใช้อะไรบ้างจะได้แบบเป็นไอเดียรวมถึงเดี๋ยวเราจะได้ทดสอบเสียงแต่ละเสียงของเขาเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยผมตั้งไว้ครับถ้าสังเกตดีๆมันใส่ได้ทั้งหมด7อันตอนนี้เราใส่ผมใส่ไปแค่3เองก็คือมี PM มี IR แล้วก็มี Reverb ซึ่ง IR เนี่ยครับเพื่อนๆสามารถไปโหลด IR ข้างนอกได้นะแต่เราก็ต้องทำการต่อไอ้ลำโพงตัวเนี้ยเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับมันถึงจะอัปโหลด IR ต่างๆได้นะเนี่ยเราเลือก IR ก็กดเข้าไปมันก็จะมี IR แบบต่างๆเลยอย่างเงี้ยผมใช้แอมเป็น Deluxe Reverb ผมก็
มันก็จะขึ้นออโต้ให้อยู่แล้วเพื่อให้มันเหมาะสมกันแล้วก็มาดูที่แอมปุ๊บเนี่ยเป็นแอมคลีนดีลักรีเวิร์บก็จะมีเกนมีมาสเตอร์มีเบสมีทริเบิลมีมิดเดิลอันนี้ก็คือฟังก์ชันการใช้งานก็ครบเลยนะทีนี้เรามาลองแบบใส่โอเวอร์ไดร์ไหมปุ๊บกดเข้าไปกดออนตรงนี้ครับปุ๊บกลายเป็นเสียงโอเวอร์ไดร์แล้วลองฟังดูนะมันแห้งไปก็มาเติมดีเลย์ก็เลือกดีเลย์ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วกดเปิดปุ๊บลองฟังดูหรือน้อยไปเราก็มาเร่งมิกตรงนี้ได้ทุกอย่างเป็นระบบทัชสกรีนจากจอ iPhone นี่มันค่อนข้างเสถียรลื่นเปิดครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมขอปิดดีเลย์ก่อนว่าเราปิดดีเลย์ปุ๊บปิดเสียงแตกโอเวอร์ไดร์ปุ๊บเรามาเล่นอะไรอีกมีมอดลองกดเข้าไปที่มอดกดเปิดก่อนครับเนี่ยอันนี้ขึ้น CE 2ก็น่าจะจำลองมาจากพวกแบบบอสยอดฮิตเลยลองฟังดูเป็นเสียงคอรัสจริงๆแทบไม่ต้องปรับอะไรเลยนะมันให้เสียงที่โอเคค่อนข้างโอเคเลยเมื่อกี้ก็เป็นอันนี้นะเซตติ้งเนี่ยแฟดๆเลย50 50เลยทั้งเดฟทั้งเรทได้เสียงอย่างนี้เลยหรือว่าดูอีกปุ๊บมันมีอะไรมาให้อีกหลักๆที่ใช้งานเอาเป็นแบบพวกนี้ไหมทิโมโร่ได้ใช้แน่ๆอึ๊บผิดอันปุ๊บไหนวะทิโมโร่อยู่นี่อยู่นี่อึ๊บแปลกๆอีกเข้าไปดูสิอันนี้ไหมอันนี้ไหมพาสเซอร์ไอ้แฟงเจอร์แฟงเจอร์อันนี้ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะโอเคเลยนะมีอะไรให้เล่นอีกโหมีเยอะเลยเอาแบบไอ้นี่ไหมไวบาโต้ฟึบเพี้ยนแน่นอนเพราะเป็นไวบาโต้ก็จะสร้างสีสันได้โอเคทีนี้กริดต่อไปมีอะไรอีกอ่ะเรามาดูฝั่งเกตปุ๊บอาจจะเกตอันนี้อาจจะต้องใช้กับพวกแบบเสียงแตกมาอ่ะพอเปิดเกตปุ๊บออนถ้าเราตั้งแบบเซนเยอะๆปุ๊บเนี่ยซึ่งการใช้เกตมันก็เป็นเหมือนแบบพวกเสียงนอยส์ต่างๆที่มันมีรบกวนอยู่เป็นเสียงเบาๆเราตั้งไว้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดความดังเนี่ยมันไม่ถึงเท่านี้มันจะติดเกตนะเพราะฉะนั้นสังเกตดีๆถ้าผมติดเกตปุ๊บคือจริงๆเนี่ยมันมีเสียง G อยู่แต่พอเปิดเกตปุ๊บมันจับว่าเอ้ยอันเนี้ยความดังมันไม่ถึงที่กำหนดไว้เพราะฉะนั้นมันมองเป็นเสียงรบกวนมันก็จะตัดเลยเงียบกริบเงียบกริบต่อให้ปล่อยมือด้วยดูดิแต่อันเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีนะมันก็อยู่ที่แนวเพลงบางคนเล่นเมทัลมันแรงมากมันจะเป็นต้องติดเกตแต่สำหรับผมก็แนะนำอยากให้น้องๆเนี่ยฝึกควบคุมที่มือด้วยพอเล่นเสร็จแล้วเราอาจจะเก็บวอลลุ่มซึ่งถ้าเราไม่เก็บวอลลุ่มลองดูนะผมปิดเกตแล้วนะเนี่ยแต่พอมีเกตปุ๊บก็ช่วยเลยปุ๊บเปิดหน่อยอ่ะโอเคครับเนี่ยครับทั้งหมดทั้ง7บล็อกของมันนะที่เอฟเฟกต์มันมีให้ก็ประมาณนี้ลองไปแล้วบล็อกแรกเป็นเกตบล็อกที่2เป็นเอฟเฟกต์ประพวกแบบสตอมบล็อกนะโอไดต่างๆแล้วก็มีพรีแอมมี IR มีโมดูเลชันมีดีเลย์มีรีเวิร์บ
ครบครันจริงๆกับการใช้งานเท่าที่แบบเราจะใช้ได้นี่ก็ใช้ได้หลากหลายแนวเพลงมากทีนี้เดี๋ยวผมมาไล่ดูพรีเซตของเขาดีกว่าผมตั้งมาแล้วทั้งหมด2พรีเซตเดี๋ยวเรามาดูพรีเซตที่3ของเขาเราเล่นไปแล้วนิดนึงลองฟังอีกสักนิดไปลองดูอันนี้ดูปุ๊บได้เป็นแบบเสียงคลีนอวกาศหน่อยเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นสไตล์เสียงคลีนต่อไปอันสุดท้ายเป็นอะไรปึ๊บนะเหมือนเป็นกีตาร์โป่งเลยอะโอเคนี่ก็คือแบบพรีเซตเพิ่มเติมนะที่เขาตั้งมานะก็โดยรวมผมว่าเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะเอาไว้ซ้อมสนุกสนุกได้แล้วก็ณยุคนี้ใครๆก็อยากอัดคลิป cover นะครับก็จ่ายณตอนนี้ 3,200 บาทนะมีคอมพิวเตอร์อยู่ก็ต่อเป็นอินเทอร์เฟซได้เลยผมถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ามากแล้วก็เสียงเนี่ยอยู่ในมาตรฐานที่เราเอามาใช้งานได้นะครับยังไงใครสนใจนะครับสำหรับ Mighty Live BT Mark II นะครับก็เข้าไปทำการทดสอบทดลองได้นะครับที่Music Entrance ทุกๆสาขานะครับแล้วก็อย่าลืมตอนนี้โปรโมชั่นอยู่จาก 3,900 บาทลดนะครับเหลือ 3,200 บาทจนถึง31สิงหาคมนี้นะครับอย่าลืมนะแวะไปลองหรือว่าใครดูแล้วชอบอ่ะ 3,200 อ่ะซื้อมาเล่นบอกเลยว่าคุ้มจริงๆได้ทั้งแอมป์ได้ทั้งมีจูเนอร์มีอินเทอร์เฟซมีมัลติเอฟเฟคมีลูปกล้องโหเยอะแยะจริงๆก็ลองดูแล้วกันครับคลิปนี้ขอบคุณ Music Entrance ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณรูปเพจรูปเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวแฟนใน YouTube เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ SubscriberSubscriber ทุกคนเลยที่ติดตามกันตอนนี้ 60,000 ใกล้ละเหลืออีกไม่กี่ร้อย 60,000 Subscriber รอลุ้นกีตาร์กันได้เลยผมแจกแน่นอนนะครับลาไปก่อนนะครับเอ้ยแล้วอย่าลืมใครสนใจอยากมาเรียนกีตาร์กับผมที่สตูดิโอนะบรรยากาศแบบนี้เลยตัวต่อตัวนะครับทักมาถามได้ที่เพจทาง Facebook หรือว่า Instagram นะครับหรือใครไม่สะดวกมาเรียนก็มีช่องทางเป็นเรียนออนไลน์แล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะทำคอร์สออฟไลน์เป็นแบบวิดีโอนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับไปแล้ว